the magic begin! มา กลับมาอีกครั้งไบรท์ฮูฟตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่ไอประตูนี้มันจะเปิดยังไงนะใช้โจมตีธรรมดาเปิดได้ไหมไม่ได้หรือว่ามันจะค่อยๆเปิดทีหลังแล้วจะเป็นฉากว่าห้ามเปิดใช่ไหมล่ะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราโอ้โหยังเป็นดินแดนบอร์เดอร์แลนด์ไปยังกระโดดช้าๆอยู่เลยนะเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปเดี๋ยวขอดูนี่หน่อยดิเบอร์2อ๋อนี่เบอร์2แล้วไหนเดียวกันนะจริงๆอะไฟฟ้าเนี่ยดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโอ้โหมีหลายอันที่อยากทดลองด้วยนะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะเข้าไปได้ป่ะสงสัยอย่างหนึ่งว่าถ้าสมมติผมกระโดดแล้วโจมตีฮึโอ้โหเรามีสกิลผมใช้งานด้วยนี่วะอัพอะไรดีอีกฟื้นฟูชีวิตได้คืนมาได้มากสุดอันนี้50ถ้าอัพแล้วมันจะเป็นยังไงเอฟเฟกต์ปัจจุบันสงวนไว้ที่โอ้มันได้แค่1ว่ะส่วนหนึ่งของวาดเฟดเมเกอร์จะถูกสงวนไว้แต่พลังชีวิตสูงสุดของเขาเพิ่มขึ้นไม่สามารถสงวนพลังชีวิตได้อีกต่อไปทำให้หายเจ็บแล้วก็ต้องฉีดพลังชีวิตสูงสุดไปก่อนนะส่วนหนึ่งของการนับเวลาเดือดดาลของเฟดเมเกอร์กับพลังชีวิตสูงสุดของเขาได้รับการฟื้นฟูโอเคในระหว่างที่เดือดดาลเอฟเฟกต์นี้จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นโอเคจะงงๆหน่อยนะแล้วก็อันนี้ผมว่าเอาเป็นนี้ดีกว่านี่นะเพิ่มเลือดเข้าไปอีกแล้วทางต้องใช้เลือดเยอะหน่อยเฮ้ยแล้วอันนี้คือแสดงว่ามันไม่ได้ซื้อนะเนี่ยมันเปิดของมันเองนะฮะถ้าเราแบบถึงจุดที่มันไอ้นี่แล้วมันเปิดเองนะครับจะทดสอบปืนด้วยนี่ป่ะแล้วก็เดี๋ยวจะรู้สึกชอบสีธงนี้ว่ะเข้าดีแต่ขอบนอกมันอาจจะดำมันอาจจะดูไม่ค่อยนี่เท่าไหร ตรงที่เราจะมาซื้อของมันอยู่ตรงไหนวะโอเคทางซ้ายนี่นะฮะไอ้ต้องไปทางขวางนี่งงเลยแล้วมันกลับด้านของมันเองด้วยนะสมมติถ้าเราจะเปลี่ยนมุมกล้องมันก่อนเลยวะโอเคกดกามโปเนี่ยนะอ
อย่างตัวสกายริมเนี่ยผมรำคาญอินเทอร์เฟซมันเหมือนกันนะแบบที่ว่ามันทำเพื่อเพื่อคอนโซลเนี่ยผมก็เลยเล่นเป็นคอนโซลไปเลยนะแต่อันนี้มันเป็นเกมยิงไงแบบมันเน้นยิงเป็นหลักอะไรเนี้ยนะฮะก็เลยนี่ดีกว่ามีของอะไรต้องขายไหมเนี่ยขอไปสต็อกก่อนแล้วค่อยมาขายแล้วกันในนี้ก็รู้สึกจะมีเควสด้วยนะเออแล้วนี่มีของอะไรหลุดจากอันนี้ป่ะไม่มีนะบางทีมันก็จะมีในนี้บ้างนะสมมติของสะสมกันเดโพซิตอันนี้เนี่ยจริงๆมันต้องเก็บไว้คอมแพร์เออนี่เก็บนะอันนี้ก็เก็บด้วยดีพอวะ167ต้องเอามาใช้ดูเพื่อคอมแพร์ดูนะโอเคเรียบร้อยเราไปขายได้แล้วก็พอดีว่าเห็นว่ามีเก็บลายเข้ามาเยอะเลยนะของตกแต่งหน้าเกาะอะไรนี้ผมรู้มันเพิ่มอะไรมาบ้างนะของตกแต่งหน้ารอยสักอะไรเนี่ยของคือมาใหม่คืออันไหนไม่เอานะคือหน้าไม่ค่อยอยากเปลี่ยนเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวมันใจนี่นะยาวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเสียเอกลักษณ์นะลายเกาะมีลายเกาะเพิ่มขึ้นใช่ไหมลายเกาะใต้เสื้ออ่าตอนแรกผมเอาเป็นอันนี้จริงอันนี้ก็สวยดีนะแล้วก็มีชั้นที่2เขาต้องใช้สีน้ำตาลอยู่มันจะมีสีอะไรมาเพิ่มอีกไหมนี่เฮ้ยจะเป็นพอเป็นสีแดงแล้วก็ดูนี่ดีวะทำมันออกไปชมพูไปหน่อยนะอ๋อนี่เป็นอะไรเนี่ย Tool Steelโคเรนเมนเอาทูสติลดีกว่านะไม่นี่มากนะไม่เปลี่ยนมากเท่าไหร่ของเดิมใช้อะไรใช้สีเขียวนี่สีนี้ก็สวยดีว่ะสมมติถ้าผมจะเปลี่ยนเป็นเฉดแดงออกมาเลยโอ้โหมันดูผู้หญิงไปหน่อยวะจะดูเอฟเฟกต์เยอะไปหน่อยนะเอาแบบนี้แหละชอบเป็นพื้นนะง่ายๆเรียบๆง่ายๆ Alright listen up here's the deal There's a weird little creature in the darkness who's got a need for teeth a lot of teethAnd since you're so good at knocking the crap out of things, I think it's right up your alley, Tomodachi. รับพรจักรวีนี่มีอะไรเนี่ยพบทูธแฟรี่ใน Deep Darkness ผมคิดว่าเดี๋ยวไอ้นี่นะเควสหลักแต่นี้เดี๋ยวเรามาคุยรับเควสด้วยนะคุยเสร็จแล้วไม่ใช่อันนี้หรอมีศึกสงครามต้องออกไปสู้รบอีกดินแดนตกอยู่ในอันตรายอ
ขียนใน Overworld เขียนค่ายใน Overworld 3ครั้งโอเคจะละแต่เราต้องเปลี่ยนเป็นเนียนนภรจักรวีนมีใครจะมีเควสอีกไหมแล้วก็ในนี้เควสเราก็รับไปแล้วนะยังมีไม่มีมาร์กอะไรพิเศษแล้วนะซื้ออะไรไปนี่เงินแป๊บเดียวหายหมดเลยเงินหายไวมากขอดูหน่อยสิอันนี้ยังใส่ไม่ได้นี่ว่ะเดี๋ยวต้องเอาไปเก็บอันนี้เป็น147กับ147เท่ากันแต่ว่าอ๋อเราอยากจะลองใช้นี้ดูอัตราการฟื้นฟูวาด 15% อัตราการยิง 10% ใช้งานทั้งหมดขณะที่เต็มจะดูดวาดนาน 30% โอเคไปเก็บก่อนอีกอันนี้มันพาเราไปไหนวะเนี่ยนี่เก็บค่าธรรมเนียมเก็บสวยเมืองนี้หน่อยผมเก็บ2อันนี้ไปก่อนนะส่วนปืนลูกซองต้องเอามาคอมแพร์อยู่นะครับลูกซองถ้าหากว่าจะเอาคอมแพร์เนี่ยอาจจะต้องคอมแพร์กับอันนี้ด้วยกันแบบนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราก็ไปในกวีมหาสมุทรเลยได้นะก็จะไปทางนี้เลยมีทางไปปะเนี่ยต้องออกไปก่อนไม่แน่เดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับถ้าแบบนี่แต่เฉดสีแดงมันไม่ค่อยโดนเท่าไหร่วะแต่บางทีแบบเหมือนตอนเลือกมันอีกอย่างนึงแต่ตอนในเกมบางทีมันก็อาจจะอีกอารมณ์นึงได้นะตอนนี้ใช้นี่ไปก่อนเขียวทับทิมกับสีดำน้ำตาลเป็นโทนเบจนะสีเหลืองตัดนิดหน่อยเหลืองหนังเราพร้อมแล้วนายจะต้องเล่นดนตรีบนเรือเฮ้ Is everyone besmirching the good name of the good ship Balzania? Because it's a piece of crap. No, your precious rules are what's a piece of crap. I see them. Shoot, your party is divided. We can't cast a blessing.With these vibes, we need a jam session. Lay down a beat. Oh, don't let the thing back. Vibe check. Transpose your feelings into beautiful music. Frecht, Valentine likes playing bunkers and badasses because he gets to feel like a hero and he's willing to ignore the rules.Valentine, I'm not trying to kill your fun. I love bunkers and badasses because of the rules. Think about it. In the real world, things just happen for no reason. Here, I know how things work. It's relaxing. Yeah, yeah! Now the harmonies! Add some magicizer! ขอรับพรจากกวีด้วยValentine, Fred uses the rules to have fun, which means sometimes you gotta take them seriously. Okay? I guess I'm using it as an escape too. Out there, I'm just going from job to job, worrying about how much fuel our spaceship has, and blah blah blah.
And here, I have a purpose. Get a new ship, noble quest, and a chance to be a hero. Instead of just, you know, an idiot who crashed our spaceship. What is this kumbaya bullcrap? We're almost there! Just need one more thing! We need some ding-a-ling! Ding-a-ling on that thing-a-ling! โอ้ยนี่หน่อยมาดีอ่ะ Brett I swear an oath to try a little harder to pay attention จริงถ้ามันจะเล่าเป็น3คนมันน่าจะแบบมีบอทมาเป็นพวกเราหน่อยก็ดีกว่านะ I declare this party of heroes undivided The bad They're too powerful! This isn't a blessing! It's a blasting! I cast magic missile! Wait, what? Magic missile? What? Wait! Shit! No, adventurer! We're blowing up! Those are the kingdom! You come! That is not how magic missiles work! What about the whales? I care about nature. โอ้ยแล้วมันก็ไปไม่ถึงอ่ะดิเขาไม่ดีแล้วชิบหายแล้วship Balzania has sailed her last. Rest in pieces, my sweet maiden. Rest in pieces. So, if the entire ocean's gone, can we just walk to the Dragon Lord's pyramid? Oh yeah, totes my goats. But, though there is no water, many, slightly damp dangers remain. Dear Ectobot Swazowski, เปิดหน้าจอสกิลแล้วเลือกคลาสใน1ผู้เล่นที่เหลือเรียบร้อยคุณมีหลายคลาสได้แล้วนะฮะตอนนี้สามารถสร้างคลาสใหม่แล้วก็สกิลใช้งานใหม่แล้วก็เพิ่มแต้มฮีโร่ที่คุณแบบใส่สกิลใช้งานแต่ละคลาสรอเมื่อถึงเลเวลที่กำหนดโอเคกดแล้วไม่มีอะไรขึ้นอ๋อต้องกดคลาสนานๆวะไม่ออก I am writing you once again to say we are not in คลาสลองได้ที่นี่นะครับโอ้โหเราสามารถปลดล็อกเมื่อเควสหลักเนี่ยเมื่อใกล้จบเควสหลักคุณสามารถเปลี่ยนคลาสลองและสกิลได้แต่คุณต้องไปที่ Quick Change เพื่อเลือกใช้หมายความว่าตอนนี้เนี่ยผมมีแต้มสกิล2ใช่ไหมโอเคแล้วผมก็สามารถที่จะแบบอัพได้2คลาสแล้วนะผู้ใช้เวทมนต์โจมตีด้วยคาถาสกิลแอคชั่นความสามารถคลาสสหายเดมิลิชคือยิงแล้วดูดเลือดนะคนรักเหตุสามารถโจมตีดาเมจได้จากระยะไกลคือผมไม่แน่ใจว่าแบบมันอันไหนมันจะซัพพอร์ตกับสกิลที่ผมมีอยู่ด้วยนะดาเมจระยะประชิดเราสามารถคาสมังกรเนี่ยมันก็จะเพิ่มไฟนะฮะแต่ไม่รู้มันจะเพิ่มแบบเป็นเหมือนกับว่ามันจะเพิ่มดาเมจแบบของนี่หรือเปล่าแต่ดูท่าทางมันจะเพิ่มแต่เกี่ยวกับไฟอย่างเดียวนะถ้าเป็นสเปลเนี่ยผมว่าถ้าเป็นมันมีอยู่2อันก็คือสเปลเนี่ย
คือดาเมจเกี่ยวกับเวทคาถาอะไรเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นนะอันนี้คือถ้าเราจะบูสต์ตัวดาเมจที่มาจากคาถาไปเนี่ยนะกับอันนี้ก็น่าสนใจคือยิงแล้วแบบโดดเป็นในนี่นะส่วนอันนี้ก็คือเราจะเน้นเปลี่ยนเป็นสายไปยิงไกลมากขึ้นนะอัญเชิญเอเทเรียลโบยิงลูกศร7ดอกได้ด้วยนะนี่สามารถสร้างฟอสไซโคลเป็นระยะเวลาหนึ่งโดยมันจะให้ศัตรูเนี่ยสร้างความเสียหายดาเมจโอเคทำฟอสไซโคลก็ได้นะสกิลแอคชั่นก็จะเป็นบิสซาร์ดนะครับอย่างตอนนี้สกิลแอคชั่นของผมเป็นท่าทุบพื้นนะจริงๆก็ดีอยู่นะเพราะว่ามันทุบได้เรื่อยๆนะถ้าทุบตอนทีเดียวแล้วศัตรูตายนะแต่ท่าฟอสเนี่ยมันก็จะมาสนับสนุนกับไอ้นี่เรานะสเตปโบมันเซอร์มันก็จะมันสนับสนุนกับไอตัวไอ้นี่นะไอเวทของเราแต่นี่มันเป็นแบบมัชรูมเป็นดาเมจสายพิษคำนี้เน้นทำไอ้นี่เลยคริติคอลอย่างเดียวเลยนะฟอร์มชาโดว์เขาสู่สนะสเตลล่องหนโกดเบดโอเคโอกาสคิดที่ข้อของเฟนเมเกอร์จะมากขึ้นความสามารถของคาร์ดนะจะมีไวเวิร์นมีลมหายใจไฟคาถาหรือการรีโหลดนะถ้าเป็นสเปลช็อต1จะสะสมสถานะสเปลวีฟ1ขั้นซึ่งจะทำให้ดาเมจคาถาแรงขึ้นนะสถานะของสเปลวิฟจะค่อยๆหายไปจนมาหลังจากผ่านไปไม่กี่วินาทีคือถ้าเอาแบบมีตัวที่มีแบบอย่างนี้มาก็ดีเหมือนกันนะดูดเลือดแม่ทำให้เราแบบลังเลใจเลยคาถาดูดเลือดนะใช้ศาสตร์มืดอันนี้ไอผมว่าเอาคริติคอลดีกว่ามะโอกาสติดโอกาสคริติคอลของเฟนเมเกอร์มากขึ้นนะแต่ยิงถ้ายิงหัวมันก็ติดคีย์อยู่แล้วนะแต่ว่าพวกสไนเปอร์แม่งใช้ไม่ค่อยได้เลยสกิลแอคชั่นหรือว่าแบบใช้เวทแล้วยิงแล้วดูดเลือดไปอีกอะไรนี้ก็โหดดีเหมือนกันนะดูทรงอะเกมบอลเนี่ยมาพร้อมกับสหายเดมิลิชที่ลอยได้นะซึ่งจะสามารถเล็งเป้าหมายไปยังศัตรูระยะในระยะและสามารถสร้างดาเมจมืดสายมืดได้นะอย่างไรก็ตามเฟรนเมเกอร์จะไล่คาถาเดมิลิชรักษาพลังชีวิตจนเต็มรับประสิทธิภาพการดูดพลังชีวิตและสร้างดาเมจมืดขึ้นมาไปตลอดทุกๆวินาทีอันนี้ยิงพิษโจมตีดาเมจจากระยะไกลมันจะมีซัพพอร์ตยังไงวะดาเมจจากระยะไกลมันจะช่วยยังไงวะแล้วเรายิงเป็นน้ำแข็งใช่ไหมกับอันนี้เน้นคริติคอลเน้นการโจมตีเป็นดาเมจจากระยะไกลมันต้องดูไปจริงๆมันต้องไปดูสกิลทีว่าดูตรงนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์นะเพราะเราใช้ท่าของไอ้ตัวนั้นเป็นท่าหลักได้อยู่แล้วนะอันนี้มีเฟรนเมเกอร์ปิงสตูทำให้สหายมัชรูมพุ่งใส่เป้าหมายเพิ่มการเพิ่มขึ้นใดๆของดาเมจเฟรนเมเกอร์จะมีผลสหายของเขาด้วยคือปกติเรายิงมันก็มีติดคีอยู่แล้วนะโอกาสติดคีเพิ่มมากขึ้นเนาะมันจะสแต็กดาเมจไอ้คีมากขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนะกับอันนี้คือเราไม่เน้นคีเลยเน้นเวทน้ำแข็งไปเลยเนี่ย
คือสนใจสองอันนี้ว่าสปอร์วาเดนกับสเตปโบมันเซอร์นะสเปลช็อตความสามารถแต่นี้มันก็จะเพิ่มพลังเวทนะเพื่อการเพิ่มคืนดาเมจปืนมีผลต่อดาเมจที่สร้างโดยบาเลตสกิลแอคชั่นผมว่าเอาอันนี้แล้วกันนะง่ายๆดีนะแล้วตกลงเราเลือกได้ไหมเนี่ยอันนี้คือถ้าเลือกอันนี้อ๋อมันก็จะไอ้นี่เลยนะแล้วก็จริงๆไล่ไปอันเดียวให้สุดก่อนก็ได้นะตัวนี้ดาเมจการประชิดเพิ่มขึ้นดาเมจคาถาเพิ่มขึ้นดาเมจปืนเพิ่มขึ้นอันนี้คือมันเน้นสร้างดาเมจก็ดีตรงนี้นะดาเมจเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นเฮ้ยมันก็ดีนะเนี่ยเอาไปใช้รวมกับอันอื่นก็ง่ายดีนะไอ้สแตปโบมันเซอร์เนี่ยตอนแรกก็กลัวว่าจะคิดผิดเดือดดานแต่ตอนนี้ผมว่าเอานี้ก่อนดีกว่านะว่าจะเอาดาเมจดีวะไหนๆก็นี่ละใส่สักอันนึงหน่อยดูค่าสถิติฮีโร่นี่มันแยกกันเหรอวะไม่น่าจะเกี่ยวกันนะเบอร์เซอร์เกอร์สเตปโบแมนเซอร์ความฉลาดโอกาสติคิคูดาวสกิล HP ปัญญาดาเมจสถานะเพราะต้องเอาอันนี้ก่อนนะโถพออันนี้เสร็จต้องอาจจะต้องเพิ่มดาเมจจากคลีไปอีกโอเคนะฮะก็คือเราเลือกสายแล้วนะแต่มันจะมี2อันผสมนี้หรือเปล่าหรือท่าทางจะยากIt's been tried before and it's far too flammable. We're sticking with seaborne vessels. The ocean's not going anywhere. Besides, I can't be seen favoring you. Not after that incredible weekend we spent together at SchoonerCon. Call me. นี่นะเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนเป็นที่เปลี่ยนไปแล้วมีอะไรตรงนี้ลงไปอีกด้วยนะเนี่ยมีพื้นที่ลงไปเพิ่มขึ้นนะอันนี้ยิงใส่น้ำนะน้ำมันก็เลยนี่ก็โดนด้วยนะถ้าเราเข้าใกล้แต่จริงถ้าใช้ร่วมกับไอตัวในโคไอตัวที่มันเอาไว้ดูดเลือดนั่นน่ะคือเลือดเรามันเน้นการเลือดเราเยอะๆอยู่แล้วแล้วยิงแบบดูดเลือดไปเรื่อยๆมันก็เจ๋งกันนะจริงๆอะลองนี่ดูหน่อยดิเลือดมันขึ้นแค่ครึ่งนึงอยู่แล้วเลยนะมันติดขีโอ้มันติดขีแล้วแรงอะโหอย่างนี้แบบพูดยากเลยแบบนึงนะถ้าเราไม่ลองอันนี้เราก็ไม่รู้นะไอ้โกดเบดจริงผมมีท่าปั่นมีโกดเบดด้วยนะลองดูแต่ผมว่าไม่ค่อยมีอะไรมากนะแล้วก็เมื่อกี้ผมยิงอันนี้2อันผมรู้สึกว่าพอๆกันนะอันนี้มีกระสุน8พอๆกันนะลองคอมเพลดูสักแป๊บนึงก่อนก็ได
Maker stops at nothing. Though shadows grin with sharpened teeth and mountains stand tall, only the quest will prevail. ไม่มีอะไรเลยคำอธิบายเนี่ยนะตอนที่ผมแปลเองก็เลยใช้นี่นิดนึงที่มีเหมือนแปลให้เราก็ดีไอ้จ่านี่มันรู้สึกมันนิ่งดีเหมือนกันนะแต่นี้มันจะได้ตรงที่มันมี8นัดเนี่ยดาเมจคริติคอล60ดาเมจพื้นที่108ความเร็วโปรเจกต์ตาย63แต่ยิง3นัดต้องรีโหลดการโจมตีคริติคอลทำให้กระสุนเด้งกลับมาเด้งกลับใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดอีกอ่ะผมว่าไอ้กระบอกนี้แทบจะไม่ใช่แล้วนะน่าจะหลุดโลกกลับไปนี่เลยนะอันนี้เรามีสร้อยด้วยอ๋อตอนนี้เราใส่นี่ได้นี่หว่าใส่สร้อยได้นะอันนี้แสดงว่าไอ้นี่เริ่มมาแล้วนะส่วนพลังเวทเมื่อกี้ผมไม่ได้ลองใช้ดูเลยว่ะจะลองดูคอมแพร์กันนี้ก็ได้นะแต่ผมว่าอันนี้มันจะเบาไปเลยนะพอเปลี่ยนมาเป็นอันนี้เสร็จจะเบาไปเลยเฮ้ยจะติดขี้เยอะขึ้นจริงๆว่ะทั้งที่เราเองก็ยังไม่ได้ทำอะไรนี่เลยนะยังไม่ได้ทำอะไรกับตัวนี่เลยนะอาจจะเป็นติดตัวพื้นฐานติดตัวเลยนะที่มันทำให้ติดคีย์ท่านี้ก็ไม่เลวนี่ว่ะก็มาเทียบกับปืนนี้เทียบกันไม่ได้แน่เลยว่ะดูทรงละให้มีพื้นที่ในอุโมงค์มากขึ้นด้วยโอ้นี่อะไรเนี่ยRemember what to do, right? Cause I don't. A boy talked to me today. Elden said I was special, like him. He cast a spell to prove it and turned his teacup into a slightly fuller teacup, I think. Honestly, I couldn't tell, but I was so glad for the chat.It's much nicer than terrified screams. ไม่น่าเชื่อนะมันจะเปิดแผนที่มากขึ้นนี่ไปอีกนะในนี้มันขึ้นอยู่กับเราจะคอมแพร์นี้แล้วแหละ Well, that would hardly be sporting, would it? แล้วแต่คนชอบจริงๆแต่นี้มันได้8นัด
8นัดนะลองดูมันอันนี้มันกระสุนมันกระดอนออกมาฮะไม่ได้เจาะเกาะคนนี้มันติดขีง่ายกว่าชอบอันนี้มากกว่านะแต่กระสุนมันน้อยไปหน่อยแต่โอเคมันยิงแรงกว่านะดาเมจระยะประชิดบวก20แล้วนี้เหมือนต้องเข้าประชิดอ่ะอันนี้เปลี่ยนได้เลยนะคอนจูเลชันอันนี้ผมว่าก็น่าจะถึงแม้ว่ามันจะดีแต่ว่าต้องเก็บเอาไปเก็บก่อนก็ได้เอาไปเก็บไว้ก่อนก็ได้นะงั้นก็น่าจะเข้าที่ละประมาณนี้นะส่วนอันนี้Truly this world is a wondercompare กับนี้ดู400กว่าแต่ว่าอันนี้ดาเมจไฟเพิ่มขึ้นนะได้เบอร์เซิร์กแต่นี้มันเป็นสเปลช็อตพาวเวอร์ว่ะคนละพาวเวอร์กับเราอันนี้มันยังเป็นโอ้แล้วมีดาเมจไฟเพิ่มขึ้นด้วยงั้นเราใช้เป็นดาเมจไฟดีกว่าจริงๆถ้าเราเลือกเป็นนี้นะมันก็จะยิงไฟได้ยิงน้ำแข็งได้หมดเลยนะแบบได้ทุกปืนแบบจะใช้สถานะได้หลากหลายขึ้นนะมันก็จะได้ตรงความหลากหลายของปืนนะถ้าเราเล่นสายมังกรนะฮะเราก็จะมีคอมพานเนียนมาช่วยด้วยนะฮะจะขึ้นไม่ได้เว้ยจะไปทางลัดซะหน่อยมาแล้วตอนนี้เราถ้าว่าผมมีใส่ได้3สล็อตนะแสดงว่าสล็อตไม่ได้เกี่ยวอะไรอย่างนี้อัปเกรดที่เก็บของ SKU ธนาคารสมบัติที่หายไปผมว่าเนี่ยควรต้องอัพนะซื ก็เดี๋ยวเราไปขายของด้วยนะหนึ่งขอไอ้เนี่ยเราใช้ตังนี้แป๊บเดียวหมดนะกว่าจะเก็บได้ตั้งนานThere's this
dude thing who was floating about in the ocean, mining his own beeswax, when the dang ocean went and blew itself up. Well, you blew it up. Now he can't move, and he's stuck out there just shriveling up in the sun, so you gotta do something. Find him in the Wonderlands. เมื่อกี้เรารับเครดย่อยมาแต่ว่าคงไม่ได้คิดจะทำเครดย่อยจริงๆนะเดินย่องตามมาเลยนี่ไม่เอาละขวีแห่งบทกระดูก These lands are a beauty จริงๆถ้าเราใช้นี่เราก็ฝากสักอันก็ได้ไอ้น้ำแข็งดาเมจนี่ก็ดีนะแม่งจริงๆเราเหมาะน้ำแข็งนะถ้าแม่งแรงดีอันนี้คงต้องขายนะดาเมจผิดผมสงสัยนิดนึงว่าอันนี้อัตราฟื้นฟูวาดคือแม่งเหมือนว่ามันเข้ากับคลาวบิงเจอร์นะนี่ดาเมจไฟกับอันนี้ฟอร์สดาเมจถ้าเป็นอัพดันมาอัพสายคลาวบิงเจอร์หาความลงตัวไม่ได้เลยนี่147เทียบกัน2อันยังไงบ้างอ๋อเรามาเก็บอันนี้ไว้เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องลองสลับดูเกี่ยวกับความจุของวาดให้ธรรมดายิงแล้วลืมได้เลยอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาเก็บลูกซองนี่ผมว่าทอกของทอกจะถูกใจกว่านะเอาไว้ยิงระยะประชิดด้วยตอนที่นี่แต่ว่าเราเซฟเราเก็บเอาไว้ก่อนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องรีบขายขนาดนั้นผมต้องเอาเนี่ยต้องเปลี่ยนกันตอนนี้นะก็จะลงตัวแล้วเมื่อกี้แบบไม่ได้อัปเกรดจำนวนกระสุนลูกซองเลยวะมันไม่เจอไม่ได้สังเกตหรือไงวะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเราไอ้นี่เราไปอัปเกรดหน่อยก็ได้นะครับตังเท่าไหร่มีอยู่12,000ก็พอที่อัพไอ้นี้ได้นะ
ที่มันอยู่ตรงไหนวะลืมแล้วไอ้ตรงร้านตีเหล็กตรงซ้ายมือเรานะจะไปยังไงจะเข้าไปยังไงร้านตีเหล็กแล้วกดม้าก็ไม่ได้ด้วยนะโอ้นี่อยู่ตรงนี้อ่ะตรงไปอย่างเดียวเลยก็คืออยู่หลังบาร์นะเจอละทำไมไม่เห็นวะขออยู่ตรงนี้โอเคเรามีสั่งอัปเกรดนี่อ่ะลูกสองอ๋อมีหน้ามันไอ้นี่ก็คือพอมีอัพไปบ้างแล้วนะก่อนหน้าด้วยนะสักอันหนึ่งก็ได้จะทำให้จำนวนกระสุนลูกสองเรามากขึ้นนะตอนนี้เป็น99ฮะพออัพไปเสร็จไม่ได้เติมกระสุนให้เราเลยเหรอวะโอเคเพิ่มขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปนี้ก่อนนะกด E Overworld I thought I'd seen the worst from her but a whole ocean destroyed just to get her story back on track and you strummed along happy to play your little gameนั่งมีศัตรูสปอมาอีกโอ้ thank the gods you got my message I was gonna shrivel up and die up here without your help well go on magic bean เอ็มจะตามหลอกหลอนกูไปอีกนานแค่ไหนวะเนี่ยต้องเก็บของกันWilling to take a shot in the dark? I'm already one of the best shots in all the Wonderlands, but I want to be a legend. I've heard rumors that the Undead Army has uncovered the location of a legendary bow. I need that bow to become a true legend. Can you get it for me? นี่เขาบอกมันมีเควสแบบว่าเข้าไปพังค่าย3อันแล้วได้นี่นะก็เลยมานี้หน่อยแต่ตัวอื่นก็ไม่ติดขีนะกลายเป็นลูก2ติดขีง่ายกว่านี่นะท่าของไอ้คลาสใหม่ที่เราเพิ่งอัพมานะครับWe'll be right back.
ันนี้นะผมจะชอบท่าพลังน้ำแข็งมากกว่านะอันนี้มาลองให้ดูเฉยๆประมาณนี้นะแล้วก็ปืนต้านทานความจุมากขึ้นดีเลย์มากขึ้นด้วยนะอัตรารีชาร์จแล้วนี่แต่ทำไมมันในนี่วะมันราคาแพงกว่าด้วยนะขณะที่วาดเต็มจะการยิงจะดูดวาดนาน 30% เป็นดาเมจบวก 20% แต่วาดเราจะไม่เต็มอยู่แล้วนะเพราะว่าเราแบบเราสกิลเรามันบังคับให้วาดเราไม่เต็มนะอย่างที่เห็นนะมันวาดมันจะโดนลดอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นดาเมจต่อวิไหนขอคอมเพลดูหน่อยนะดาเมจสถานะ Adventure awaits ลายศัตรูมีผลรอบๆคูดาวคาถาลดลงแต่นี้มันแรงกว่านะกลายเป็นว่าไอเทมเราแม่งเป็นไอเทมเบสคุณใส่ซะเยอะเลยนี่คือของพาลาดินนะที่บอกว่าให้ไปเคลียร์ 3 เมืองอันนี้อะไรเนี่ย I've always dreamed of adventureOf being the hero, so bold. Did you like that poem? You can hear the rest of it at the tavern in Brightpoof. ไม่เอานะครับมันจะมาเจ้าแจ๊ะอะไรกันอย่างนี้ Hand over your purse. Don't make this harder than it has to be. The scroll is full of salacious tidbits and nutty goings on within the undead celebrity world, but one note catches your eye.It says a legendary bow has been found in the Dapper Grotto. ต้องเข้ามาเลยในนี้ต่อยธนูในตำนาน That should be the place. Find me that bow and get rid of anyone in your way.Laid low by the light.Can't I just max out everything? Before my eyes. เติมการปะทะแพงค้างเป็นบั๊กหรือไงไม่รู้มาเลยเกะกะลูกกระตาเลยเลือดการปะทะศัตรูก็ไม่มีมาโผล่มาอีก
มันชนะแล้วไอ้เหี้ยมึงจะให้กูไอ้นี่ทำไมเนี่ยโอ้โหมันชนะไปแล้วอ่ะครับคุณพี่กูจะเป็นเซคันด์วินได้ไงเสียเลือดเสียเท่าไหร่127ครับธรรมเนียมโอเคช่างมันนะอันนี้เราจะขออันนี้จะดีกว่ามั้ยIs unending. มีอะไรมาอีกฟ้าอีกเป็นลูกซองนะคะแนน210ไม่น่าจะเวิร์กนะล่ะสลัดนี่โบธนูในตำนานโบจริงๆเนี่ยได้ตังค์เฉยๆนะซึ่งไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยจะเอาไปขายนะครับ
โอ้ยนี่ก่อนดีกว่านะสับก่อนดีกว่านะ